สมัยก่อนใครๆก็คิดว่ารถบินได้คงจะมีอยู่แค่ในนิยายแฟนตาซีแต่บอกเลยว่าปัจจุบันนวัตกรรมนี้เป็นจริงแล้วและอาจกลายเป็นอีกหนึ่งวิธีเดินทางยอดนิยมในอนาคตตามอินโนฮับมาดูกันดีกว่าว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีรถบินได้ที่น่าสนใจอะไรบ้างพอวีลิเบอร์ตี้เป็นนวัตกรรมรถบินได้จากบริษัทพอวีอินเตอร์เนชั่นแนล BV ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมีลักษณะคล้ายรถยนต์ธรรมดาทั่วไปที่สามารถวิ่งบนพื้นถนนได้แต่เมื่อปีกบนหลังคากางออกพร้อมหางเสือพอวีลิเบอร์ตี้ก็สามารถทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้พอวีลิเบอร์ตี้ผ่านการรับรองให้วิ่งบนถนนในแถบยุโรปแล้วและคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตให้ขึ้นบินได้ภายในปี2024และถ้าหากใครอยากเป็นเจ้าของรถบินได้หน้าตาเท่ๆคันนี้ก็เตรียมเงินไว้ในกระเป๋าเลยประมาณ400,000ดอลลาร์หรือ14ล้านบาทเท่านั้นเองนวัตกรรมรถบินได้ต่อมาคือเจ็ตสันวันของบริษัทเจ็ตสันซึ่งเป็นสตาร์ทอัพจากประเทศอิตาลีเจ็ตสันวันเป็นรถบินได้พลังงานไฟฟ้าที่แข็งแรงทนทานแต่มีน้ำหนักเบาเพราะสร้างขึ้นด้วยอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์โดยสามารถบินขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ระดับความสูง 1,500 เมตรปัจจุบันรถบินได้ดังกล่าวมียอดจองล่วงหน้าทั้งหมดมากกว่า300รายการในราคาคันละ 98,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 3.4 ล้านบาทโดยบริษัทจะเริ่มทยอยส่งมอบสินค้าภายในปี2024นี้รถบินได้ที่น่าสนใจคันสุดท้ายวันนี้คือ Oryx จากบริษัท Bellwether Industries ประเทศอังกฤษซึ่งออกแบบมาสำหรับการเดินทางในเมืองใหญ่โดยเฉพาะปัจจุบัน Oryxกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการวิจัยและทดสอบที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยจะมีทั้งหมด3ที่นั่งทำความเร็วสูงสุดได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตั้งเป้าที่จะผ่านการรับรองให้ใช้งานจริงในแถบยุโรปภายในปี2028จินตนาการที่อาจจะเหมือนเป็นได้แค่ฝันในอดีตก็กลายเป็นจริงได้หากมันพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอยู่เสมออนาคตที่ทุกคนอาจได้เป็นผู้โดยสารรถยนต์บินได้ขับเที่ยวชมสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งเดินทางไปทำงานทุกๆเช้าอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว